คุณเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันเนี่ยผมไม่รู้เลยคุณเป็นแฟนคลับพี่สงกรานต์เหรอผมมารายการนี้วันนี้เพื่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบพี่สงกรานต์ไม่ชอบเขาผมตั้งใจมาดิสเครดิตเขาเต็มที่ผมขอกดเลยเรื่องที่ชลบุรีเมื่อคืนครับเรื่องนี้ผมอยากจะพูดมากแต่ผมเหลียวซ้ายไปพูดไม่ได้แฟนเข้ามาด้วยโอ้โหแต่ละตัวอย่างเงี้ยต้องมีถามไทยแล้วเอางี้แลกกันไหมล่ะเชิญท่านต่อไปครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิผมต้องถามก่อนว่าทำไมคุณถึงเป็นแฟนมาถึงอีกหนึ่งคนฮะครับผมคุณบอสฮะคุณอำนาจฮะข้ามไปฮะผมก่อนเลยพี่ผมไม่อยากคุยกับมันอ่ะถ้าใครได้ติดตามโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ Instagram คุณจะเห็นว่า2คู่นี้นะครับเวลาเขาไปงานเขาชอบขิงกันวันนี้ถ้ามึงเห็นคลิปกูนะมึงต้องยอมละเออมาวันนี้มึงอยู่สปป.แล้วขอเสียงแฟนคลับคุณสงกรานต์หน่อยดูเสียงเบาจริงเบาเกินขอเสียงแฟนคลับวงไอ้บอสหน่อยนี่ไม่ได้นัดเลยนะนี่ไม่ได้นัดเลยนะแต่ในโซนว่าคุณเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันเนี่ยผมไม่รู้เลยคุณเป็นแฟนคลับพี่สงกรานต์เหรอผมมารายการนี้วันนี้เพื่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบพี่สงกรานต์ไม่ชอบเขาผมตั้งใจมาดิสเครดิตเขาเต็มที่ผมขอกดเลยเรื่องที่ชลบุรีเมื่อคืนครับเรื่องนี้ผมอยากจะพูดมากแต่ผมเหลียวซ้ายไปพูดไม่ได้แฟนเข้ามาด้วยโอ้โหแต่ละตัวอย่างเงี้ยต้องมีถามไทยแล้วเอางี้แลกกันไหมล่ะเชิญท่านต่อไปครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิผมต้องถามก่อนว่าทำไมคุณถึงเป็นแฟนคลับทำไมคุณถึงชื่นชอบพี่สงกรานต์ผมมาชื่นชอบพี่เขาอยู่แล้วแต่พูดไปมันศักดิ์ศรีมันค้ำคอพูดชมเขามากไม่ได้เหมาะกันนะเหมาะกันเหมือนกันเคมีต่างๆคุณเฟิร์นหยงเออชื่นชอบพี่สงกรานต์มานานยังคะก็เหมือนกับพี่ๆเลยค่ะก็คือชอบตอนประกวด The Voice เนาะแล้วก็เป็นคนชอบคนเสียงสูงอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ชอบสเปคแบบนี้ด้วยตอนแรกๆอ๋อเหรอชอบผู้ชายไทยมีหนวดเข้มอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างบอสเนี่ยชอบมั้ยฮะเฮ้ยโอ้โหเสียงอันนี้แม่หนูชอบหนูไม่แม่จริงแม่หนูชอบรุ่นแม่ซะแล้วนี่มาที่คนสุดท้ายคนนี้เนี่ยอาการประหม่าที่ผมเห็นเดินเข้ามามีอาการเหงื่อแตกเพราะว่าเหงื่อแตกเพราะว่าตื่นเต้นอะแอร์สตูดับอะไรวะเนี่ยเขาตื่นเต้นสิผมมาจากสุพรรณพี่ก็เลยขึ้นรถตั้งแต่ตีสี่เลยครับไม่เคยเจอพี่สงกรานต์ตัวจริงมาก่อนเลยหรือว่าไงเคยดูครับเคยตอนแบบพี่สงกรานต์ไปเล่นที่สุพรรณก็มีบางครั้งแต่ว่าไม่เคยคิดว่าใกล้ชิดขนาดนี้ได้มาถ่ายรายการร่วมกันใช่พี่มือสั่นไม่อยู่เลยฮะเฮ้ยหนักทุกคนเลยเป็นแบบนี้ผมชอบว่ะเอาล่ะก่อนที่คุณจะได้ไปประชันเสียงร้องกันบนรถเบนซ์สุดหรูของเรา